ฝั่ง Arduino เนี่ยทำการรีเซ็ตเวลานับเวลาใหม่2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะส่ง incorrect กลับไปเพื่อให้ฝั่ง Arduino เนี่ยไฟอะลามยังติดอยู่ให้พยาบาลสแกนบัตรใหม่อีกครั้งนึงค่ะค่ะต่อไปเป็นภาพการดำเนินการแล้วก็เป็นผลที่ได้ทำมานะคะจากตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำการเช็คให้เครื่องทั้ง2ชั่วโมงได้ทั้ง2ตัวเนี่ยทำงานเราจะต้องมีการบันทึกข้อมูลของพยาบาลก่อนค่ะโดยที่ตอนแรกนะคะต้องให้กดปุ่มคลิกแอดบัตรเข้าไปก่อนค่ะเมื่อพอแอดบัตรเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะสแกนบัตรข้างกล่องค่ะถ้ามีข้อมูลในฐานระบบแล้วเนี่ยระบบก็จะขึ้นว่ามีข้อมูลแล้วพร้อมกับเลข ID เลขนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยระบบก็จะขึ้นเป็นเลข ID แล้วก็จะถามว่าให้เราต้องการบันทึกข้อมูลไหมถ้าเราต้องการบันทึกข้อมูลนะคะเราก็กดแอดแล้วระบบก็จะให้ใส่ชื่อกับนามสกุลค่ะแล้วเราก็กดแอดอีกครั้งแล้วก็สแกนบัตรย้ำอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลค่ะแล้วก็หมายเลข ID ก็ถูกเก็บลงไปบันทึกลงไปเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นมาเริ่มขั้นตอนการทำงานของฝั่ง Arduino ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเสียบแบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยเราต้องมีการเซตท่าว่าท่าไหนที่เราจะใช้หรือท่าไหนที่จะไม่ใช้ค่ะแล้วก็เซตหมายเลขเตียงนะคะก็คือเตียงจากภาพที่เราสมมติเป็นเตียงหมายเลข12ค่ะแล้วก็ท่านะคะจะค่ะจะเห็นว่าท่าแรกที่ไฟ LED on นะคะก็คือเป็นท่า FC ก็คือเป็นท่านอนหงายค่ะโดยที่จะเป็นหลักพื้นฐานคือทุกครั้งที่ผู้ป่วยจะเริ่มนอนเนี่ยผู้ป่วยจะเริ่มนอนอยู่ที่ท่านอนหงายเป็นท่าแรกค่ะค่ะต่อมานะคะทางฝั่ง Raspberry Pi เองเนี่ยเราก็ต้องทำการรันโปรแกรมเรื่องหลักซึ่งภาพข้างล่างนะคะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ก็คือ Python ค่ะโดยที่เราให้มันรันนับรอรับข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะส่วนข้อมูลเป็น PHP เป็นจอแสดงผลค่ะเป็นหน้าสำหรับผู้ใช้ที่พยาบาลต้องเห็นนะคะก็คือจะมีการโชว์ทั้งเลขวันที่เวลานะคะหมายเลขเตียงประเภทของการแจ้งเตือนค่ะท่าที่ต้องคลิกถัดไปแล้วก็ ID ของพยาบาลแล้วก็สุดท้ายท่าที่ผู้ป่วยนอนขณะนั้นเป็นท่าปัจจุบันค่ะค่ะเมื่อทำการแจ้งเตือนเมื่อทำการนับครบ2ชั่วโมงนะคะทางฝั่ง Arduino ก็จะเลยนะคะแล้วก็ไฟสัญญาณแจ้งเตือนก็จะติดขึ้นค่ะแล้วก็ข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ฝั่ง Raspberry Pi นะคะเพื่อให้ Raspberry Pi เนี่ยมีสัญญาณเลยก่อนนี่คือ Raspberry Pi ได้รับข้อมูลจากของเครื่องตัวเมื่อกี้มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสียงบัสเซอร์ก็จะดังขึ้นค่ะโดยที่ข้อมูลจาก Python เนี่ยก็จะถูกไปโชว์บนหน้าสำหรับผู้ใช้งานนะคะก็คือจะมีเลขเตียงนะคะเวลาเลขเตียงประเภทของการแจ้งเตือนก็คือ alert ก็คือเป็น2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ท่า TL เพราะว่าจากเมื่อกี้นะคะท่าแรกที่เรานอนก็คือท่านอนหงายท่าต่อไปที่ต้องส่งมาผลงานต้องเป็นท่าตะแคงซ้ายค่ะถ้ากรณีที่พยาบาลไม่สะดวกติดภารกิจเดินอยู่นะคะก็จะมาทำการกดปุ่มเลื่อนเวลาคือปุ่มสโนว์นี่นะคะค่าของสโนว์เนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ฝั่งรับเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าจะเรียบร้อยนะคะได้รับข้อมูลแล้วแล้วส่งโอเคกลับมาก็จะขึ้นว่า already สโนว์ไฟอาราที่ติดอยู่ค่ะก็จะดับลงส่วนค่าก็ยังคงเป็นค่าเดิมค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีการติดตัวเกิดขึ้นค่ะค่ะนี่คือข้อมูลที่ฝั่งรับเรียบร้อยได้รับมาเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นเลขเตียงนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นประเภทของสโนว์ท่าก็ยังคงเป็นท่า TL อยู่ค่ะค่ะเมื่อเลื่อนสโนว์ไปก็คือ15นาทีนะคะแล้วพอครบ15นาทีเนี่ยเครื่องก็จะทำการแจ้งเตือนอีกครั้งคราวนี้ก็ต้องให้พยาบาลมาสแกนบัตร ID นะคะลงที่ข้างๆเครื่องค่ะโดยที่พอเมื่อสแกนบัตรแล้วเนี่ยหมายเลขก็จะถูกส่งไปที่ฝั่งรับบริการนะคะถ้าข้อมูลถูกต้องเนี่ยเวลาก็ถูกรีเซ็ตแล้วก็ให้ขึ้นไป2ชั่วโมงค่ะแล้วท่าเนี่ยก็จะขึ้นจากท่านอนหงายนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นท่าตะแคงซ้ายตามที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้วค่ะไฟอะลามก็จะดับลงด้วยค่ะค่ะอันนี้คือฝั่งของ Raspberry Pi ที่ได้รับข้อมูลการ alert มาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลข ID ของพยาบาลบัตเตอร์ที่มันจะดังก็คือจะออฟลงไปเพื่อเรารับข้อมูลตัวใหม่เข้ามานะคะแล้วก็จะเห็นว่าประเภทการแจ้งเตือนก็จะเปลี่ยนเป็น ID แล้วก็หมายเลข ID ของพยาบาลนะคะทางด้าน Current Position ก็คือจะเป็น TL เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยได้นอนในท่านั้นถูกต้องจริงๆตามที่ใน Position ตอนแรกได้ส่งไปค่ะในส่วนของผลสรุปผลการทดสอบนะครับคือเราได้เครื่องอุปกรณ์ของเราสามารถแจ้งเตือนเวลาทุกๆ2ชั่วโมงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับ2คือ LED แสดง Position ที่เครื่อง Arduino เนี่ยสามารถแสดง Position ได้ตรงกับที่ผู้ป่วยนอนอยู่ขนาดนั้นครับแล้วก็รวมในถึงกรณีที่มีท่าห้ามพลิกด้วยก็สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องครับ3ปุ่มสโนว์เนี่ยสามารถกดใช้งานเลื่อนเวลาได้จริงครับ15นาที
4ข้อมูลทุกอย่างที่ Arduino ส่งไปให้ Raspberry Pi เนี่ย Raspberry Pi สามารถเก็บข้อมูลบันทึกเป็นเอกสารได้ทุกอย่างครับผมในส่วนของแผนงานในอนาคตเนี่ยน้องๆสามารถพัฒนา user interface ให้สะดวกกับพยาบาลมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ2ข้อมูลเอกสารทุกอย่างเนี่ยสามารถ export เป็นเอกสารทางราชการของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ3สามารถกดปุ่มสนุนได้จากเคาน์เตอร์พยาบาลครับเพื่อความสะดวกในกรณีที่ติดภารกิจจริงๆครับ4สามารถเช็คได้ว่าตอนนี้มี Arduino ทำงานอยู่กี่ตัวณขณะนั้นและทำงานอยู่เตียงใดบ้างครับแล้วก็สุดท้ายสามารถทำอุปกรณ์ให้ประหยัดแบบประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีวอร์ดจากสุโสสามัญหญิงที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดสอบและก็ติดตั้งอุปกรณ์ครับขอบคุณครับที่เป็นไดอะแกรมมีไหมที่เป็นไดอะแกรมไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีมันเรียนดูไม่ออกว่าระบบเราเป็นอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมไอ้ผมเดามันจะมีอะไรอยู่ที่หัวเตียงแต่ละอันใช่ไหมใช่ครับก็มีตัวกลางตัวแม่ตัวบ้างหรือว่าใช่ครับอยู่ที่หัวเตียงได้ต้นทุนที่หัวเตียงแต่ละอันจะสักกี่บาทเข้าอุปกรณ์เข้าวัสดุเข้าการผลิตในตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะไอ้ที่หัวเตียงมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะมี XB IFPD แล้วก็ตัว Arduino ครับที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์สวิตช์เอ้ยพี่เต้นสมมุติเดี๋ยวนี้มือถือมันถูกมากใช่มั้ยสมมุติถ้าเกิดที่หัวเตียงสมมุติมีมือถืออันนึงมา 2,000 อย่างเงี้ยแล้วมันทำทุกอย่างเลยแล้วเราก็ไปเขียนแอปอย่างเดียวได้มั้ยสมมุติคือแทนที่จะมาสร้างอุปกรณ์ทั้งหมดอะไรพวกเนี้ยซึ่งค่าผลิตเนี่ยจะสูงมากกับถ้าเกิดมีมือถือสักอันนึงก็เขียนแอปก็ไปตั้งที่หัวเตียงแล้วเสียบลำโพงสักอันนึงเป็นไซเรนแป๊ดแป๊ดแป๊ดอะไรอย่างเงี้ยกับอันไหนเดียวกันแต่ถ้าอย่างนั้นที่หัวเตียงคือถ้าอุปกรณ์นี้มันสามารถระบุค่าที่ผู้ป่วยนอนได้จริงขนาดนั้นได้ด้วยค่ะคือเพื่อเป็นการเช็คว่าพยาบาลเขาพลิกตัวไปแล้วจริงๆคือไฟสัญญาณอะไรอะเขาเรียก LED ที่จะออนท่านั้นต้องตรงกับท่าที่ผู้ป่วยอยู่ค่ะถ้าเป็นแค่เขียนในแอปมันอาจจะแค่ดังตอนมันอะเลิร์ตหรือเปล่าประกอบประมาณได้ไหมฮะ
ตรงที่มี RFID tag มี XP มีอะไรตรงกลางแล้วประมาณ 10,000 นะถึงว่าไม่ถึงนะฮะ RFID ถึงว่า RFIDXP เดี๋ยวนี้ 2-3,000 ใช่ไหมครับ XP ตกประมาณ30บาทใช่ยังไงก็ถูกเกือบพันนะคะเขาไม่รวมตัวอินเทอร์เฟซอะไรของมัน Reader นะคืออันนี้ใช้เป็น XP Series 2ไม่ได้ใช้เป็นตัว Pro อะค่ะอ๋อราคาก็จะประมาณเกือบพันหนึ่งครับค่ะอ๋อโอเคอันนี้ผมตีงานคุณเป็นงานซอฟต์แวร์ได้มากเพราะผมมองได้แล้วตอนนี้มันเป็นฮาร์ดแวร์เพราะนั้นในแง่ของการเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณคิดว่าคุณเขียนโปรแกรมได้รู้จะทดสอบที่ท่าไหนกำลังคิดว่าพรุ่งนี้จะทดสอบคนนี้ยังไงคือจันทร์ที่ตัวว่าที่มีเลขแปดผมสอนทันเพราะต้องมาตรการไม่รู้เพราะว่ามันเน็ตเพราะว่าดูสภาพแล้วมันน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยคุณลองสรุปหน่อยได้ไหมว่าการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความยากลำบากมากแค่ไหนก็ผมรู้ว่าไอ้ตัวไพทอนมันเป็นตัวรัสเบอร์รี่เนี่ยต้องพูดง่ายแล้วก็ใช้งานทั้งงานมันมีโมดูลเป็นพูดไม่ได้ที่คุณจะสามารถดึงมาใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นไอ้พวก PHP หรืออะไรที่มันมี ready made อยู่แล้วอะในส่วนของคุณจะช่วยอธิบายหน่อยว่างานที่คุณเขียนแล้วหนักเยอะๆเลยประมาณ 80-90% ที่หลักสามคนช่วยกันเขียนงานนี้เป็นส่วนไหนของซอฟต์แวร์ที่เขียนครับคือถ้าอย่างตัวของ Python นะคะที่สิ่งที่หนูคิดว่ามันยากคือการออกแบบดีไซน์ตัวหน้าโค้ดให้มันมีความยืดหยุ่นมากที่สุดนะคะคือการที่หนูเขียนเป็น3เงื่อนไขคือถ้ามีข้อมูลจากเตียง Arduino ส่งมาพร้อมกันหลายเตียงครับมันสามารถที่จะต้องมีความเร็วเพียงพอที่จะรับข้อมูลมาได้หลายๆอันโดยที่มันจะไม่ซ้อนทับกันแล้วก็จะไม่มีความเออร์เรอร์ในการส่งไปเครื่องนะคะแล้วเรื่องมีการทดสอบอะไรเงี้ยไหมฮะแต่คุณพูดเหมือนจะเรื่องมีอะไรเรื่องอะไรนะกราฟิกเป็นเกิดมีการสองคนส่งพร้อมกันไหมเนี่ยลองทดสอบหมดแล้วทดสอบแล้วค่ะก็คือไม่มีการส่งซ้อนกันไม่มีการได้ดูได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคือผมรู้เป็นอะไรก็น้อยแต่ว่าไอ้ผมคำถามผมคุณยังไม่ได้ตอบผมอะไรที่คุณเขียนหนักที่สุดเลยเป็นโมดูลโปรแกรมไหนใช้เวลาของเยอะที่สุดเลยในการโปรเจกต์เนี้ยมันมีอยู่หลายส่วนอันไหนหนักที่เขียนที่คิดว่าเขียนหนักที่สุดน่าจะเป็นฝั่ง Arduino มากกว่าเพราะว่าเงื่อนไขถ้ามันคือเตียงมันต้องมีท่าที่แบบยกเว้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเงื่อนไขเยอะกว่าแล้วก็มันต้องคือในส่วนของมันต้องรอรับค่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันต้องรอรับค่าจาก Raspberry Pi กลับมาเพื่อคอนเฟิร์มก่อนว่าเราจะทำต่อไปได้แล้วก็ถูกต้องมันยังติดต่อกันอยู่ครับมันยังตรงนี้ครับคือผมมองอีกแบบนึงนะเพราะว่าจริงอยู่กับมือถือด้วยก็ทำได้ใช่ไหมครับเซนเซอร์แต่คุณเอาฮาร์ดแวร์มายำกับสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่คือหมายความว่าทั้ง3คนเนี่ยไม่ถนัดเขียนโปรแกรมเลยใช่ไหมแล้วคุณก็มาทำมันนิดก็มันรู้สึกมันยากใช่ไหมคุณเรียนรู้อะไรเยอะไหมจากงานนี้เยอะผมนั้นก็อาจารย์ก็พอเข้าใจสภาพของคุณนะว่าไองานที่มีบางอย่างที่ทำง่ายกว่าที่อะไรกว่าแต่กับคุณผมว่าสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์บล็อกโขกอะไรมาทำได้ขนาดนี้ก็นะประมาณนี้ผมว่านะผมก็คงจะยังไงอาจารย์ว่างานคุณก็ว่ายากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะคุณเลือกทำงานแบบนี้มาคุณซื้อของมาต่อของกันแล้วคุยกันระหว่างระบบต่างๆก็อยากให้คุณตอบในสิ่งที่ทางที่อาจารย์ประชันว่าคุณเรียนรู้อะไรจากงานโครงการในส่วนยากแล้วคุณเราอยากฟังตรงนี้อย่าไปฟังตอนหน้างานดีกว่าเพราะผมดูก็คล้ายโปรเจกต์ของผมแล้วมันไม่มีอะไรเลยเอามายำกันแต่ว่าคุณต้องพรีเซนต์ว่าคุณได้เข้าใจอะไรบ้างใช่ไหมแก้ข่าวว่าที่ผมไม่ว่าอาจารย์
ผมเข้าใจเรื่องคุณมายาวเนี่ยโอเคแล้วนะเว้ยเรื่องเขียนโปรแกรมเลยอยากจะให้คะแนนคุณในแง่ว่าอันไหนที่คุณเขียนแล้วเดี๋ยวจะสอบเป็นงานคุณไงเพราะดูจากสภาพของดอนผมดูแล้วว่ามันเน้นไปที่ซอฟต์แวร์เป็นหลักไอ้คุณใช้เครื่องมืออย่างเช่น Arduino อย่างไรที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วใช้งานง่ายเพราะเราก็เลยเน้นที่ซอฟต์แวร์คือวันพรุ่งนี้แนะนำว่าให้เล่าว่างานมันก็คงสำเร็จเสร็จตามที่มันควรจะเป็นอ่ะถึงจะมีอะไรที่มันทำง่ายกว่าไม่ใช่งานของคุณเราไม่ตกพอสมมติว่าคุณทำอะไรคุณรู้อะไรจากงานคุณพวกนี้ดีเทลเยอะนะไอตัวเรียกว่าความเหลื่อมล้ำความยากการโปรเจกต์อาจารย์ก็มองออกกับกลุ่มคนที่ทำนะทำแค่นี้ก็งานขนาดนี้รู้ขนาดนี้เด็กต้องพิเศษออกมาว่า4 ปีที่เรียนมาจะได้อะไรขึ้นมาตรงนี้อันนี้จะได้คะแนนสูงจะได้คะแนนแต่แน่นอนหลักการทำโปรเจกต์ยากก็จะดูยากขึ้นแล้วก็คะแนนก็ดูหน้าใครมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคุณต้องพิเศษออกมาเยอะว่าเนี่ยอัลกอริทึมในการเขียนยากมากเลยมันต้องออกมาอย่างนั้นเลยจะดีมากนะผมฝากแค่นี้กลุ่ม 6เชิญเลยค่ะเดี๋ยวขอรักษาเวลานิดนึงนะคะอย่างกลุ่มบางทีใช้เวลานานเกินไปก่อนหน้านี้ตุ้มอยู่เหมือนกันประมาณ 2-3 นาทีแต่ว่าพอเวลารวมๆกันแล้วมันก็เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะจะประชาสัมพันธ์นิดนึงพรุ่งนี้ตอนกลางวันมีอาหารให้คนนะคะสำหรับปี4นะตอนก่อนเริ่มงานให้ไปลงชื่อลงทะเบียนแต่เดี๋ยวคุณใหม่จะบอกว่าจุดไหนนะคะเพราะว่าพอดีว่าพรุ่งนี้เราทำการทำโปสเตอร์พรีเซนเทชันของภาคเคมีก็เลยจัดการขอเป็นโครงการแล้วก็มีรายวันให้นักศึกษาทั้งหมดเลยนะคะเฉพาะปี4นะ3ไม่เกี่ยวนะปี3ไปดูพี่ๆด้วยโอเคค่ะใช่ค่ะThank you.